วัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่12มกราคม2555บ้านปูนะครับก็ราคาหุ้นยังดีดขึ้นแรงนำตลาดนะครับภาพรวมตลาดผันผวนไล่ทิศทางนะครับแต่เรามองว่าหุ้นตัวนี้อาจจะได้ประโยชน์จากการคาดการณ์ว่าราคาถ่านหินจะกลับมาฟื้นตัวนะครับจากช่วงสิ้นปีนะครับก็เนื่องด้วยดีมานด์หลังจากช่วงตรุษจีนไปแล้วนะครับขณะที่สัญญาณเทคนิคนะครับดูดีเก็งกำไรราคาพื้นฐานอยู่ที่840บาทนะครับ IT ราคาหุ้นกลับมาขึ้นอย่างดีนะครับก็คิดว่ากัดมาจากการคาดหมายของการดำเนินงานที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วซึ่งถ้าหากเทียบกับหุ้นในกลุ่มพาณิชย์ด้วยการ P ต่ำสุดนะครับตอนนี้ P ของ IT อยู่ที่ 14.9 เท่าขณะที่กลุ่มพาณิชย์ซื้อขายมามากกว่า20เท่าแนะนำเก็งกำไรทางเทคนิคนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่11บาท50สตางค์นะครับทางเทคนิคก็ว่าด้วยให้ซื้อเก็งกำไรนะครับต้านอยู่ที่13รับอยู่ที่11บาท50สตางค์จุดถอยอยู่ที่11บาท20สตางค์ซิงเกอร์นะครับราคาหุ้นดีดแรงสวนทางภาพตลาดรวมที่ไม่แน่นอนนะครับมองเป็นผลบวกจากความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะกลับมาโดดเด่นหลังจากน้ำลดนะครับมองผลกระทบน้ำท่วมมีค่อนข้างจำกัดนะครับจากการเพิ่มรายการขายผลิตภัณฑ์อื่นเช่นเครื่องปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำเรือนะครับให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์และหมู่บ้านจัดสรรรวมถึงการตู้เติมน้ำหยอดเหรียญนะครับตู้แช่แก่ร้านค้าเพื่อชดเชยผลกระทบ Q4 ได้ระดับหนึ่งราคาพื้นฐานที่8บาท80สตางค์นะครับมีอัพไซด์เยอะแยะนะครับแนะนำเก็งกำไรไทคอนนะครับก็สถานการณ์ล่าสุดก็กลับมาดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องการขายสินทรัพย์ให้กองทุนนี่ยังคงต้องลุ้นต่อนะครับในช่วง Q4 เนี่ยคงจะแดงนะครับคงจะไม่เหลือครับเพราะดูแล้วช่วงน้ำท่วมตุลาพฤศจิกาเนี่ยมีพื้นที่โรงงานที่อยู่ในเขตน้ำท่วมเนี่ยประมาณครึ่งหอดนะครับ 66% รายได้ก็เลยหายไปประมาณ100กว่าล้านนะครับพอหายไป100กว่าล้านปั๊บเนี่ยในส่วนของค่าใช้จ่ายที่บันทึกค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อีกกัง100ล้านนะครับแล้วก็มีส่วนของการบันทึกปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดนะครับซึ่งจะมีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ70ล้านเพราะฉะนั้นก็น่าจะขาดทุนนะครับแต่ว่ามองว่าในส่วนของ Q4 ในเรื่องขาดทุน Q4 คิดว่านักลงทุนก็ไม่ได้ตกอกตกใจมากนักนะครับก็คิดว่ารับรู้ไปหมดแล้วนะครับเพียงแต่ Q1 จะมาเท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยคิดว่าการซ่อมแซมรวมถึงการที่ลูกค้าเข้าไปเปิดดำเนินการเนี่ยคิดว่าจะเป็นกลาง Q1 นะครับเพราะรายได้ Q1 กลับมาก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะขายคลังสินค้าเข้ากองทุน T โลจิสติกได้อีก700ล้านซึ่งดูล่าสุดเนี่ยก็ยังเงียบๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเร่งระยะสั้นเนี่ยน้อยมากนะครับกำไรปี54นะครับก็จากผลกระทบน้ำท่วมนะครับขายกองทุนไม่ได้ด้วยนะครับขายสินทรัพย์เข้ากองทุนไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยหายไปเกือบครึ่งนะครับปีนี้เนี่ยคิดว่าการเช่าก็คงจะค่อยๆกลับมาชัดเจนใน Q2 นะครับแล้วก็เก่งกันว่าจะมีการขายโรงงานคลังสินค้าเข้ากองทุนเนี่ยมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้น2ส่วนนี้ก็จะทำให้กำไรกลับมาสู่ระดับ 1,000 ล้านอีกครั้งนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าในส่วนของความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกอาจจะทำให้การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศนั้นอาจจะไม่ดีเท่า 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ในส่วนของไทยคอนนั้นเป็นธุรกิจเช่าความผันผวนก็อาจจะไม่เท่าผู้ประกอบการนิคมที่ขายที่ดินเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีการกระจายในเรื่องทำเลหลายๆทำเลนะครับมีการกระจายด้านโปรดักต์นะครับมีทั้งโรงงานมีทั้งคลังสินค้านะครับแต่ข้อด้อยเรื่องเงินทุนนะครับบริษัทเนี่ยจำเป็นต้องขายสินทรัพย์เข้ากองทุนเนี่ยทุกปีนะครับเพื่อหาเงินสดนะครับแล้วก็เขาก็หาทางเลือกมานะครับโดยที่เรื่องแผนระดมทุนขาย TDR ไต้หวันเนี่ย80ล้านหน่วยเนี่ยก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับอันนี้คิดว่าเป็นปัจจัยเหมือนกับรองรับในส่วนของสมมุติขายสินทรัพย์เข้ากองทุนไม่ได้ก็จะเอาวันนี้มาช่วยเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดเข้ามาลงทุนต่อได้นะครับกำไรปีนี้จะกลับมาอยู่ในระดับบาทต้นๆนะครับตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยเทรดใกล้ๆกับมีส่วนลดไม่เยอะเท่าไหร่จากค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับ
เพราะฉะนั้นดูปัจจัยเร่งไม่มากแต่ราคาหุ้นก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่แนะนำถือราคาพื้นฐานอยู่ที่11.20 บาทก็มีส่วนในของ KSL นะคะอัปเดตนะคะก็ถามว่าในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการปี55เนี่ยก็ยังถือว่าดีต่อนะคะเนื่องจากตัวปริมาณการขายเนี่ยยังเพิ่มขึ้นในทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงราคาน้ำตาลเนี่ยก็มีการขายล่วงหน้าไปแล้วนะคะกว่า 80% นะคะโดยในส่วนของตัวปีนี้เนี่ยต้องบอกปริมาณขายเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีเรื่องในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตโครงการบ่อพลอยที่มีมาก่อนหน้าแล้วนะคะรวมถึงในส่วนของอ้อยไทยในปี55เองเนี่ยคาดว่าตัวปริมาณเนี่ยก็คงน่าจะอยู่ที่95ล้านตันนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะราคาเนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะคะราคาขายนะคะทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการปี55ขึ้นจากเดิม 8% นะคะในส่วนของตัวยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 13% นะคะสมมติฐานก็คือตัวโวลูมน้ำตาลเนี่ยเพิ่มขึ้น 12% ราคาน้ำตาลเนี่ยก็คือ 27.5 เซนต์ต่อปอนด์นะคะส่วนตัวไฟฟ้าเองเนี่ยโวลูมเพิ่มขึ้น30ส่วนตัวเอทานอลเนี่ยก็คือปรับเหลือ90ล้านลิตรนะคะจากเดิมที่100ล้านลิตรนะคะราคาขายก็21บาทนะคะส่วนลาวและกัมพูชาเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับในเรื่องของการผลิตลงนะคะจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าตัวเลขการขายเนี่ยโวลูมเนี่ยจะมากกว่า 30% เทียบเยนเยนะคะจากผลผลิตที่มากแล้วก็ทำให้ตัวลาวและกัมพูชาเนี่ยก็จะกลับมากำไรได้ในปีนี้นะคะมาร์จิ้นเนี่ยยังถือว่าในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าตัวปริมาณการขายที่มากด้วยรวมถึงในเรื่องของตัวผลผลิตอ้อยที่ของไทยเนี่ยยังมีอยู่มากนะคะก็คือไม่มีการแย่งอ้อยอย่างในช่วงปีก่อนปี2ปีที่ผ่านมานะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ 2,078 ล้านเพิ่มขึ้น 10% นะคะสำหรับตัวเอทานอลเองเนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีนะคะในเรื่องของในของปี55นะคะจากปริมาณขายที่มากขึ้นนะคะตัวคาดการปริมาณการขายเนี่ยก็คือ90ล้านลิตรนะคะคือถามว่า90ล้านลิตรเนี่ยก็คือลดลงจากเดิม 9% นะคะจากยิวที่ลดลงนะคะแต่ว่าในส่วนของเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะคะตัวส่งออกเนี่ยคาดว่าจะส่งออกเนี่ยประมาณสัก 55-65% นะคะส่วนที่เหลือก็จะขายในประเทศนะคะราคาก็คงอยู่ที่ประมาณสัก 20-21 บาทต่อลิตรนะคะประเทศที่ส่งไปก็คือฟิลิปปินส์นะคะเนื่องจากทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายที่ให้ผสมเอทานอลเข้าไปนะคะขณะที่ในร่วงของการผลิตที่ประเทศดังกล่าวเนี่ยมีเพียงแค่ 35% ของความต้องการใช้ทั้งปีนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยบวกต่อเอทานอลก็คือการยกเลิกการใช้เบนซิน91นะคะซึ่งเคยเขียนไปก่อนหน้าว่าผลที่จะมีก็คือในช่วงตุลาของปีนี้นะคะก็จะทำให้ตัวปริมาณความต้องการเอทานอลเนี่ยมากขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของตัวแผนลงทุนนะคะในปี56-57นะคะก็คือในเรื่องของการก่อเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยทาง KSL เนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ทั้งที่เลยแล้วก็สักแก้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะเริ่มที่เลยก่อนนะคะโครงการลงทุนเนี่ยก็คือเงินลงทุนก็คือ 3,800 ล้านบาทนะคะจะผลิตเฉพาะน้ำตาลแล้วก็ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะส่วนโรงงานดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้น่าจะเป็นช่วงปลายปี56ถึงต้นถึงช่วง57นะคะหลังจากโรงงานดังกล่าวแล้วเสร็จเนี่ยก็จะดูถึงในเรื่องของการก่อสร้างแห่งใหม่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งในส่วนของสระแก้วแล้วก็เลยเนี่ยคาดว่าตัวกำลังการผลิตแล้วก็ในเรื่องของตัวการผลิตเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือมีแค่น้ำตาลแล้วก็ไฟฟ้านะคะตัวKSL เนี่ยเรามองแนวโน้มผลประกอบการปี55เนี่ยก็ยังดีนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกก็มีการขายล่วงหน้าไปแล้วนะคะราคาก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าปัจจุบันนะคะแนะนำเก็งกำไรนะคะราคาเหมาะสม15.80 บาทนะคะอิงบน P/E ที่13เท่านะคะก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนึงสำหรับตัวเรื่องตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นประเด็นอีกเรื่องนึงสำหรับตัวที่ทางพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมาพูดว่าทาง EU เนี่ยก็มีแนวโน้มนำเข้าไก่สดแช่แข็งนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็พูดว่าเหมือนกับหลังจากที่มีหลังหวัดนกที่เกิดขึ้นในปี2547เนี่ยแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง EU ก็มีการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็พอใจในการควบคุมการแพร่ระบาดไข้หวัดนกของไทยนะคะซึ่งจะทำให้อาจจะมีการยกเลิกนะคะการนำเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย
ไทยมีโควต้าส่งออกไก่แปรรูปไปที่ยุโรปเนี่ยคือ 163,033 ตันนะคะส่วนโควต้าไก่แช่แข็งเนี่ยคือที่เราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยก็คือเนื่องจากเราห้ามส่งอยู่นะคะก็คือ 92,610 ตันนะคะซึ่งคาดว่าถ้าหากส่งได้จริงๆเนี่ยก็จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้อีกปีละกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะสำหรับข่าวดังกล่าวต้องพูดนิดนึงใน10เดือนที่ผ่านมานะคะตัวเลขการส่งออกนะคะไก่สดไก่ของไทยเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นประมาณสัก 8% นะคะซึ่งสัดส่วนการส่งออกเนี่ยไปยุโรปก็44%แล้วก็ไปญี่ปุ่น44%แล้วส่วนที่เหลือก็ 12% นะคะซึ่งทั้ง3ตลาดเนี่ยก็มีการเติบโตมากนะคะโดย GFPT แล้วก็ CPF เนี่ยก็ขายไปยุโรปสักประมาณตัวเลขก็คือ 50% ของตัวเลขการส่งออกนะคะทั้งฝ่ายมองว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยบวกนะคะโดย ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกไทยเนี่ยยังคงห้ามส่งออกไก่สดไป EU เนี่ยจนถึงมิถุนา55นะคะซึ่งคาดว่าหลังการเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ถ้าหลังจากการยกเลิกไปถึงปี55เนี่ยก็จะกลับมาสามารถส่งออกไก่สดได้อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่ามองว่าในปีนี้เนี่ยการส่งออกก็คงไม่ได้มากอย่างที่คือกลับมาได้เยอะนะคะก็คงมองว่าน่าจะเป็นปีถัดๆไปมากกว่านะคะที่จะเป็นผลบวกที่มากขึ้นนะคะข่าวดังกล่าวเนี่ยก็มองเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นนะคะต่อกลุ่มส่งออกไก่ของไทยทั้ง CPF แล้วก็ JPT นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรสำหรับ JPT นะคะราคาเหมาะสมก็คือ 12.20 ส่วน CPF คงแนะนำเพียงแค่ถือนะคะราคาเหมาะสม 35.75 สตางค์นะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ